ธงชัยครับ23กับ30ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นชายานสูงกว่า8เซนติเมตรประสบการณ์ก็ธงชัยเหนือกว่านะครับต่อยมวยไทยมาก็โอ้โหต้องบอกว่าผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะโอ้เขาใหญ่อ่ะแต่เราก็ไม่ลูกหนักๆนะคู่ชายนะใช่ครับโอ้คู่นี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งคู่แล้วครับที่จับตาดูดีๆแล้วก็กระพริบตาไม่ได้ครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับโอ้โหสาวๆปรบมือมีกรี๊ดด้วยไม่ได้กรี๊ดให้เราเนาะให้ธงชัยนะครับครับก็ทั้งหล่อทั้งเก่งนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้นี่จะโชว์ฟอร์มงัดความหนักกลับมาโชว์ให้กับแฟนๆทางหน้าจอได้อีกหรือไม่ครับแล้วก็อย่าลืมครับสัปดาห์หน้านี่เราเจอกันที่อุทยานราชพักนะครับประจวบคีรีขันธ์นำโดยพี่แสนชัยครับสัปดาห์หน้าครับไทยไฟท์คาดเชือกอุทยานราชพักรายการยิ่งใหญ่เลยนะครับเปิดศักราชปี2567ไปกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับธงชัยนี่ก็ดีกรีรองแชมป์เมื่อรอบอีซูครับครั้งที่32ครับก็พายกับสุขสวัสดิ์ไปวันนั้นถือว่าทำได้ดีครับทำได้เกือบนะฮะขณะที่ชายานเองนี่ก็โอ้โหผ่านการชกกับนักมวยไทยมาหลายคนครับประเภทจอมอึดถึกทนอีกหนึ่งคนครับหมายลายมือก็ไม่ธรรมดาครับคนนี้ดูครับใหญ่ด้วยครับ180เอาครับยกแรกมาเลยครับคู่6ของรายการครับคู่นี้พิกัด65กิโลกรัมนะครับธงชัยเนี่ยโอ้โหการที่ซ้อมเนี่ยปึกเลยครับโอกาสที่จะจบแบบรวดเร็วก็มีสูงนะครับหมัดมวยนี่ต้องบอกว่าล็อกได้ก็เกิดขึ้นได้ใช่ครับมาซ้ายหน้ากระแทกมาครับเขาต่อยเราก่อนเราพยายามเนี่ยครับจ่อไปที่พับในครับโอ้หนึ่งคนใหญ่ครับส่วนอีกหนึ่งคนอย่างที่ทราบกันครับมีลูกหนักๆลูกแรงๆแล้วครับพยายามปล่อยหน้าไปถีบไว้ก่อนธงชัยอยู่กันใกล้ๆนะครับอย่าให้ห่างครับเจาะทับในเดินเข้าไปถีบนำไปก่อนเตะซ้ายครับมีทั้งแข้งมีทั้งหมัดแล้วครับพยายามกระจายความเจ็บความปวดดูครับเดินเข้าไปเลยนะครับทางด้านธงชัยแม่เจอแข้งเตะสูงครับชายานโอ้โหมาแบบไม่ให้ตั้งตัวครับยังดีว่ากาดบล็อกเอาไว้ได้ครับดูมวยอิหร่านลายนี้นี่ดูมีความมุ่งมั่นมากชายานจากอิหร่านครับมุมขาวส่วนบางละมุงชลบุรีประเทศโอ้โดนนะโอ้มีขาสั่นเงี้ยครับเจอขวาบวกของธงชัยไปเมื่อสักครู่เอาละครับแม่ชายานเนี่ยโดนหมัดเมื่อสักครู่ไปก็คงต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเลยครับเนี่ยเออรอดูหมัดขวาไว้เลยนะครับโฟกัสเอาไว้ครับไม่ให้พลาดจี้ที่พับในเหมือนเดิมครับจี้ไปเรื่อยครับพอเขาเผลอปุ๊บขึ้นหน้าเลยครับหมัดของธงชัยเลยครับฮะเกรงกันไปหน่อยครับออกอาวุธกันน้อยไปหน่อยกรรมการบอกว่าลุยครับลุยครับคิดแล้วทำเลยครับตัดสินใจให้รวดให้เร็วครับเตะมาต่อยมาชายานโอ้จะมีศอกกลับครับเดี๋ยวไปเหมือนกันครับเอาคืนครับธงชัยมีลูกหนักมีลำหักลำโค่นยอดเยี่ยมแล้วครับเดินกดดันครับชายานโดนหมัดขวาโดนแข้งซ้ายแต่ชายานเองก็หล่อโต้ตลอดนะครับไม่ใช่ว่าหนีอย่างเดียวจะไปประมาทอาวุธของนักมวยอิหร่านไม่ได้ครับแล้วแบบคาดเชือกด้วยครับเข้าคานทีเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับคาดเชือกแบบนี้ครับหมัดมาแล้วโอ้ยธงชัยแหมแต่เสร็จจะต่อยครับแต่ว่าเขานี่ถอยหลบไปเสียก่อนนะครับชายานเตะมาธงชัยจับได้เทเลยครับความเก๋ามาช่วยด้วยครับธงชัยไปเดินเครื่องเดินเกมของตัวเองไปครับแล้วก็หมดยกแรกครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมา
ช้าๆในยกที่ผ่านมานะครับกับคู่ของธงชัยกับชายานนี่ครับแม่ทุกสายนี่ยังพลาดไปครับยังจับเป้ามาเหมาะไม่ได้ครับแม่ดูจังหวะเตะสูงของชายานครับนี่ครับหมัดขวานี่ครับย่อเลยฮะจาก180เนี่ยเหลือ170เลยนะครับเมื่อสักครู่โอ้โหหายไป10เซนเลยเหรอฮะเหมือนตะเกียงมันดับไปแต่ถ้าดับไปเลยเนี่ยโอ้โหดูที่พลังนะรอยสักอักขระครับแน่นอนแล้วครับของมีครูครับทั้งรอยสักแล้วก็ทั้งมวยไทยครับศาสตร์และศิลป์ครับเดินเข้าไปครับธงชัยชายานก็รอตั้งรับครับธงชัยเตะซ้ายไปค่อยขยับเข้าไปนะครับเตะไปที่ฐานล่างครับโอ้ยกุยชายแหมโมโหหรือเปล่าโดนถีบหน้าแบบนี้แกไม่ธรรมดาแล้วนะครับเอ้าตอนนี้นี่เหมือนจะกระตุกแล้วครับกระตุกเหมือนเสือครับธงชัยเจอบาทาลูกพักเข้าไปเนี่ยตอนนี้มันโดนลูกคมป่ะเออเอาครับเดี๋ยวโดนบ้างครับเดี๋ยวโดนหมัดลูกหน้าครับเดี๋ยวครับนี่ครับแหมเริ่มจะเหวี่ยงแล้วครับตอนนี้เริ่มจะใช้ความหนักหน่วงรุนแรงครับย้ำเข้าไปเบียดเข้าไปเจอกระแทกแยบซ้ายไปโอ้ความเร็วของชายานก็ถือว่ายังเอาตัวรอดไปได้นะครับแต่ว่าจะตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าเอ้าเดี๋ยวกดดันแบบนี้ตามกันไปครับตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าโอ้ยอ้าวต่อยท้องเสียบไปที่ยุ้งข้าวครับจังหวะของธงชัยขยับเข้าไปธงชัยเตะนำไปก่อนครับที่ปากมันมีแดงๆด้วยนะครับธงชัยครับโดนทิศหมัดของชายาหรือเปล่าเลยครับเตะซ้ายป่ะโอ้เตะซ้ายอีกทีนึงเขาเตะมาหลบได้อาวุธมวยของชายานี่ก็ถือว่าประมาทไม่ได้นะครับเอาครับลุยกันต่อธงชัยขยับเดินต่อยหมัดโยกเข้าไปเอาครับซ้ายของชายานซ้ายคืนชายานเดินเอาโดนครับธงชัยขยับเดินเอาแล้วครับแม่มีลำตัวด้วยลูกต่อยท้องก็น่าสนใจนะเอาเตะขวาหนักๆด้วยธงชัยแต่เขาก็มีแท่งยาวๆครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เลยครับดูจากอาวุธแล้วก็นับจากจำนวนที่ออกตรงนี้ครับหมัดต่อยเข้าไปครับแล้วก็ชาร์จวงในตีไม่ได้ก็เนี่ยครับแยกมาก่อนซ้ายครับธงชัยขยับปะพยายามเตะขวามาครับธงชัยต่อย1 2 3วงในพยายามเนี่ยครับกดแขนล็อกเอาไว้แต่ยังไม่ตีกรรมการแยกเดินเข้าไปหมัดซ้ายตรงๆครับธงชัยเตะขวามาชายานนี่ครับอู้ยแข้งนี้ครับแข้งนี้ครับล้ำหนักๆครับหัวเข้ามาเตะเข้ามาครับแข้งของธงชัยซ้ายเตะเข้าไปชายานขวาคืนยาวๆมาครับแม่จะไปต่อยเขาซะหน่อยครับมือไปติดเอาที่ท่อนแขนนะครับพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวยกหน้ากลับมาดุเดือดกันต่อดูภาพช้าในยกที่2นะครับธงชัยก็พยายามจะบุกเต็มที่ครับมีจังหวะโดนบาทาลูกพักเข้าไปครับชายานเองก็นี่ครับโอ้โหสวยงามมากครับน้ำกระจายครับลูกนี้ติดซ้ายเข้าที่ใบหน้าครับแล้วดูจังหวะแม่เกือบเหมือนกันนะครับวางจากนารายครับแม่หมุนเสียหลักไปเลยครับชายานเอาครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับกับมวยคู่ที่6ของรายการแล้วก็คู่ต่อไปครับอย่าพลาดนะครับกิติศักดิ์กับทางด้านเพชรเมืองลุงครับหาผู้ชนะเข้าไปชิงครับตามกันต่อครับยก3ขยับเข้าหาแล้วครับนี่ครับแต่ซ้ายหนักๆมาแล้วธงชัยชายานก็รอตั้งรับมันนะครับธงชัยโอ้ศอกครับแม่จังหวะเอียงมาเด
เดินเข้าไปครับเจอหมัดซ้ายหน้าเขากระแทกไว้ก่อนครับตัวเองก็มีซ้ายหน้ากระแทกคืนเหมือนกันครับแข้งขวาของชายานสูงๆยาวๆมากระชับเข้าไปครับโอ้หมัด1 2 3มาครับธงชัยครับมาติดการก็จริงนะครับหมัดธงชัยต่อยไปนี่ก็มีน้ำกระจายเหมือนกันครับด้วยความแรงนะครับหมัดซ้ายมาทิ่มเข้าไปครับจังหวะเขาเสียหลักด้วยครับเป็น2แรงบวกครับไม่นับเลยครับลุกขึ้นมาเร็วครับชายานหีบไว้ก่อนครับชายานครับรอตั้งรับธงชัยขยับขยับเข้าไปเตะซ้ายครับซ้ายมาแล้วซ้ายหนักหนักซ้ายอีกแล้วครับ2แข้ง3แข้งหมัดมาเตะขึ้นมาครับของเขาส่วนของเราครับยิ้มแล้วก็เดินเข้าไปต่อจังหวะบวกหมัดครับแม่เห็นเขาต่อยเราสวนทางปืนไปเลยครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายธงชัยแข้งซ้ายหน้าเตะหนักครับเตะหนักครับเอาหมัดซ้ายหน้าหมัดซ้ายหน้าไม่โดนจิ้มลำตัวไปธงชัยดูธงชัยก็ยังเดินได้ดีนะครับแต่ชายานนี่พอโดนแกก็ผิวแล้วก็หลบไปได้ตลอดเหมือนกันเหนือตานี่ต้องครับมีโฟกัสมีสมาธิครับแม่จังหวะบวกกันโดนศอกเอาครับแม่มีศอกมาครับจมูกนี่โด่งดีเหลือเกินครับหรือว่าเป็นเป้าให้กับธงชัยธงชัยบีต่อเนื่องเดินก็แม่เหมือนจะมีเลือดซึมมาครับบริเวณศีรษะของชายานเอาครับธงชัยในช่วงสุดท้ายครับอยากจะจบไม่เข้ายกเอาครับไล่เข้าวงสามเหลี่ยมโอ้มาขวาบนแม่ยังอยู่ครับชายานโอ้มาดุเดือดช่วงปลายแม่ตอนแรกคิดว่าจะตีทำนองกันไปเรื่อยๆครับที่ไหนได้ครับมาออกจังหวะเร่งมาแบบนี้ครับเดินเข้าไปครับธงชัยครับมีจังหวะก็พยายามเข้าเบรกเหมือนกันนะครับโดนแข้งมาหมัดซ้ายไม่โดนครับจังหวะเราต่อยสวนก็คืนไปเตะไว้ก่อนครับชายาธงชัยเตะคืนขยับเข้าไปครับเตะซ้ายเล็งแล้วเล็งแล้วนี่ครับตัดเวทีเอาไว้ครับเขาขยับไปซ้ายเราไปซ้ายเขาไปขวาเราก็ไปขวาครับต่อยลำตัวมาจังหวะโจมตีของธงชัยนี่ถือว่าวันนี้นี่แรงดีไม่มีตกเลยนะครับยกแรกต่อยยังไงยก3ก็ต่อยอย่างนั้นครับเอาครับดูต่อแล้วว่าชายาเนี่ยโดนไปแล้วนี่ก็คือมีบอบช้ำตามสภาพครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้จนครบยกครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายโอ้โหธงชัยนี่ว่าหนักแรงครับแต่ว่าชายานี่ก็อึดทึกทนเหลือเกินครับก็เดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันนะครับนี่ดีเซลน้อยชอนัสการครับมาครับแหมก็มาที่มุมของธงชัยด้วยนี่ภาพช้าจังหวะ2ไม่โดนนะครับธงชัยครับจะขยับเข้าไปครับหมัด1 2 3 4ครับนี่ครับต่อยเขาก็สวมหมวกน็อกไว้แน่นนะครับไม่โดนเป้าพลาดไปแต่ก็แหมด้วยความแรงก็มีน้ำกระจายเหมือนกันครับนี่จังหวะนี้แม่ชวัดเฉวียนกันไปครับแม่แต่พอเห็นหมัดมาเขาเองก็หลับตาปี๋เหมือนกันครับเตะขวาต่อยขวาของและผลการตัดสินนะครับสำหรับคู่นี้ and the winner isCorner ธงชัย from ชลบุรีก็เป็นธงชัยเพชรรุ่งเรืองนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาติดตามมวยรอบคัดเชือกในรอบรองชนะเลิศ